สวัสดีทุกท่านครับวันนี้วันเสาร์ที่23มีนาคม2567นะครับวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับเมื่อคืนฝนตกเมื่อวานก็ฟ้าปิดทั้งวันเลยนะวันนี้อากาศค่อนข้างดีละก็แอบกังวลใจนิดนึงว่าเมื่อวานใส่ปุ๋ยไปนะฟ้าไม่เปิดเลยจะยังไงแต่วันนี้ฟ้าเปิดแล้วนะครับต้นไม้ก็ได้ปรุงอาหารกันแล้วนะครับทุเรียนของเราช่วงนี้ปัญหาเรื่องใบก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับใบเริ่มแก่ตันหมดแล้วนะครับการหลุดร่วงก็ผ่านพ้นไปละ ก็เป็นในช่วงของการเบ่งลูกแล้วครับตอนนี้รุ่นแรกนะครับเอาเป็นว่ามี3รุ่นอันนี้เป็นรุ่นที่2ดีกว่าเพราะรุ่นแรกเนี่ยมีแค่ไม่กี่ลูกเองนะครับอันนั้น90กว่าวันละรุ่นที่2ของผมเนี่ยเลยระยะขดโคกไปแล้วนะครับตอนนี้ประมาณเกือบ70วันละแล้วก็รุ่น3ยังเป็นระยะไข่ห่านนะเตรียมเข้ากระป๋องนมอันนั้นก็30กว่าวันนะครับประมาณ37กับ40วันต้นนี้ก็เป็นต้นที่ ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับตอนนี้ติดลูกพอต้นสวยงามต้นที่ไม่พอต้นก็มีนะครับแต่เราไม่ถ่าย ถ่ายเฉพาะต้นที่มันนะครับพอดูได้หน่อยนะก็สวยเลยแหละต้นนี้นะครับใช้ได้นะมีลูกก็ขนาดใหญ่กว่าขดโคกฮะฝ่ามือปุ๊บนะครับก็อยู่ในช่วงเบ่งลูกครับช่วงเบ่งลูกตอนนี้ผมใส่ปุ๋ยนะเมื่อวานเนี่ยใช้ปุ๋ยนะครับสูตร16-5-25นะฮะสูตรแปลกๆหน่อยแต่ว่าถ้าสูตรมาตรฐานก็จะเป็น15-5-25นะครับพอดีได้ปุ๋ยสูตรนี้มาก็คือ16-5-25บวกกับ15-00นะครับก็คือเพื่อเติมแคลเซียมเข้าไปด้วยนะครับปูพื้นแคลเซียมเข้าไปด้วยแต่ว่าใช้เรโชของปุ๋ย สูตรหามก็คือ16-5-25มากหน่อยนะครับแล้วก็ใช้สูตร15-00น้อยหน่อยนะครับเพื่อให้เขาเหมาะสมในช่วงที่จะเบ่งขยายลูกแล้วก็ปูแคลเซียมเข้าไปนะครับก็มีเวลาเติบโตหรือใส่ปุ๋ยอีกสักประมาณไม่ถึงเดือนนะครับเพราะตอนนี้น่าจะ67วันละโดยประมาณนะครับก็มีเวลาสัก20กว่าวันช่วง20กว่าวันเนี่ยเขาก็จะเบ่งปูสร้างเนื้อกันแบบทวีคูณเลยนะครับเติบโตกันอย่างวันต่อวันเลยทีเดียว ดูต้นนี้บ้างนะครับเดี๋ยวว่ามีแต่ต้นสวยๆต้นนี้ก็ถือว่าลูกไม่พอต้นนะฮะมีทั้งรุ่นแรกมีลูกใหญ่แล้วเนี่ยมีทั้งรุ่นแรกแล้วก็รุ่นหลังซึ่งเป็นระยะเตรียมเข้ากระป๋องนมอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะแยกรุ่นนะฮะเพราะว่ามันจะต่างกัน1เดือนช่วงที่ไอ้รุ่น2ของผมเนี่ยรุ่นเนี้ยใกล้ตัดเนี่ยไอ้รุ่นเนี้ยไอ้รุ่นกระป๋องนมเนี่ยลูกมันก็จะใหญ่มาทันกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นกระป๋องนมก็จะ90วันไอ้รุ่นใหญ่ก็จะ120วันนี่แหละเดี๋ยวจะหลงนะครับเดี๋ยวต้องแยกเชือกกันนะครับรุ่นแรกผมจะใช้เชือกสีแดงเนาะเต้าแต่รุ่นหลังใช้เลือกเชือกสีเหลืองเต้าอีกทีนึงนะก็ใช้เชือกในการแบ่งสีนะครับแยกรุ่นเนาะครับ นี่ก็ให้ดูสภาพโดยรวมของสวนนะครับที่ตอนนี้ใบเข้มตันหมดละ ใบเข้มตันหมดละต้นนี้ นี่ก็โอเคเดี๋ยวต้องเตรียมฉีดไรแดงนะครับเพราะว่าไม่ได้ฝนเลยครับสวนผมนะอยู่จังหวัดตราดแท้ๆฝนกระโดดข้ามหัวไปหมดเลยไปตกแต่จันทบุรีตกนิดๆหน่อยๆนะครับก็เลยไม่มีฝนมาช่วยล้างไรแดงเท่าไหร่เริ่มมีบ้างเดี๋ยวจะต้องเริ่มพ่นยาไรแดงกันละพรุ่งนี้นะครับต้นนี้ก็ถือว่าพอต้นนะครับถือว่าพอต้นทรงค่อนข้างใช้ได้นะครับมีหลายรูปอยู่โอเคครับ
อันนี้เป็นเม็ดไนเยปางนี่สวนมีเม็ดไนเยปางด้วยครับอันนี้ปีแรกจะไม่น่าจะมีเนื้อเนาะมีอยู่ภูหลังนะครับคงเก็บไปทานเองนะอันนี้ตรงนี้ขายได้นะครับส่วนลูกที่เป็นไข่ไก่นะครับไม่ใช่ไข่ไก่ดิตอนนี้เป็นไข่หานกระป๋องนมละรุ่นหลังเราก็จะใช้ปุ๋ยเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตก่อนยังไม่เบ่งขยายอันนี้ไม่ในปางเหมือนกันนะครับอันนี้ที่สวนจะมีเม็ดไนเยปางออกมาได้หลายลูกเลยนะครับเป็นปีแรกรุ่นที่เป็นไข่ห่านกระป๋องนมอ่ะนะฮะตอนนี้เราก็จะเมื่อวานเนี่ยใช้ปุ๋ยสูตร16เสมอนะครับ16เสมอไม่ใช่สิขออภัยนะครับยังไม่ใส่16เสมอเมื่อวานใช้12 12 17อยู่นะครับใช้12 12 17เนี่ยต้นนี้ไม่ขอต้นเนี่ยมีไม่กี่ลูกเองที่เป็นระยะไข่ไก่ไข่ห่านนะครับไข่ห่านกระป๋องนมผมใช้12 12 17เพื่ มาจัดทรงลูกก่อนนะฮะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ลูกขนาดนี้เองชุดนี้ลูกไม่สวยทรงไม่สวยด้วยนะจัดทรงลูกเขาก็เลยก่อนหน้านี้ใช้8 24 24นะครับช่วยแล้วก็เมื่อวานใช้12 12 17นะไปต้นละขีดครึ่งนะครับผมจะเลยรอบๆหัวน้ำเนาะไปต้นละขีดครึ่งนะครับลูกระยะนี้แล้วก็เดี๋ยวคงจะให้เขาลูกใหญ่อีกสักหน่อยนึงนะครับก็จะเดินสู่เสมอปีนี้ใส่ปุ๋ยค่อนข้างลำบากครับนะที่บอกค่าลำบากเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีหลายรุ่นแล้วกันก็ต้องละเอียดในการใส่ปุ๋ยครับไปบอกคนงานใส่สูตรเดียวคงไม่ได้นะครับเพราะว่าการกินปุ๋ยแต่ละระยะไม่เหมือนกันนะก็ค่อนข้างทำลำบากครับปีนี้จัดการน้ำจัดการปุ๋ยโอเคครับนี่ก็ก้าวมาอีกขั้นหนึ่งผ่านมาอีกขั้นหนึ่งนะครับกับอุปสรรคปีนี้ตอนนี้ที่เรากำลังทำมาอยู่ก็คือการเต้าลูกนะครับสังเกตว่าเริ่มจะมีลมเยอะละลมเริ่มพัดเยอะเลยตอนนี้นะครับลมมาลมใต้มาเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆก็กลัวฝนครับโอ้เดี๋ยวฝนมาแล้วจะลูกจะไม่อยู่นะครับก็ลูกขนาดระยะ6 ถึง 70 วันตอนนี้ก็เลยเริ่มเต้าลูกกันละก็เป็นกำลังใจให้กับทุกส่วนนะครับตอนนี้คงกำลังต่อสู้กับหลายๆอุปสรรคนะฮะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีๆกันทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรจะอัปเดตกันใหม่ค่อยติดตามกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ